Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ชอบลองช่างพ่อชอบลองนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับเรื่องราวสดๆที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์ถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการรถสปอร์ตวันนี้อยู่กับพี่อ้นครับเรื่องราวของสนจังหวะใครอยากจะมาถามใครอยากได้ความรู้นะครับสามารถที่ติดต่อเข้ามาได้ทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับพี่อ้นกำลังจะไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเปล่าก็เมื่อกี้กดแล้วมันกดแล้วมันหลุดหายไปไม่เป็นไรครับอ่ะมาเลยครับอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับหรือจะ SMS เข้ามาก็ได้นะครับมาเลยทุนนี้ครับผมเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดวิ่งเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ที่เคมามันก็180ครับนะครับมันอยู่ในเรื่องของค่ายเสียด้วยที่มันโดนกำกับไว้ในช่วงนั้นช่วงปีนั้นนะครับแล้วก็อะไรนะทำร้านไหนครับสวยจริงโหเขาน่าจะมาจากทางหลายสำนักเนาะก็เหมือนเราทำรถนะครับเราเก็บไปเรื่อยได้ตัวรถมาแล้วก็ไปหายนี่มาชิ้นหนึ่งหาท่านชิ้นหนึ่งเก็บสีเก็บนู่นได้แล้วมันก็ประกอบเป็นคันๆอย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนึงสำหรับตอนที่ช่วงถ่ายรถสดเพราะเมื่อกี้เราพูดทางไลฟ์สดแล้วว่ารถนะฮะนี่คือเป็นลูกค้าของสปีดการ์ดของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าใครคือเจ้าของเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องต้องห้ามของเราแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอนุญาตให้เราเอามาเผยแพร่เพื่อให้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในลูกค้าของสปีดการ์ดคิดดูเลยฮะว่ารถขนาดนี้อยู่ในสปีดการ์ดที่เหลือมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกับเราสปีดการ์ดจะมีพื้นที่ว่างสำหรับท่านนะครับมาจอดด้วยกันนะเอามาจอดรถแพงๆรถดีๆพี่ก็ถามว่ากี่สูบรถ2สูบครับเป็นรถ2สูบ2สูบ V 2สูบ V 2จังหวะเครื่อง V นะฮะเป็นเครื่อง V นะครับก็รู้สึกจะรีวิวไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่อนุญาตก็ไม่เอามาก็ใช่นะก็ไม่อนุญาตก็ไม่เอามาหรอกครับจริงต้องทําเรื่องอยู่ดีไปเข็นให้เขามาล้มตูมมันนี่ไส้แตกเลยมันโอ้สภาพมันจะเก็บได้คุยไม่จบด้วยของมันหายากนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หลายอย่างมันสีเสือแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าทำง่ายๆอ๋อนี่มีพี่เขาบอกว่าสติ๊กเกอร์ที่ชิ้วหน้าแหมพี่ก็จะมาซอกแซกเกินไปไม่ละ อ๋อพี่เขาชอบเขาเห็นนี่พี่ตู่เขาสังเกตแล้วเขาเห็นด้วยใช่ๆมันสวยนะเนี่ยนะครับสวยนะตัวนี้คราวนี้ถ้าพี่เห็นสติ๊กเกอร์พี่อาจจะรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของ ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ผ่านๆไปบ้างก็ได้หยอกกันเล่นๆอย่าไปซูมติดเยอะครับพี่แต่สวยนะแต่ตรงถังน้ำมันมีรอยนิดนึงเห็นชื่อร้านที่รับทำใช่บนชิ้วหน้าไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะนะครับน่าจะใช่แหละนะครับเราติดต่อดูแล้วกันครับผมอ่ะนี่ก็คือเราก็ลงรูปไล่ลงมานะฮะตั้งแต่ปีโอ้โห89ยันเฟรมเป็นห้าเหลี่ยมครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนี่ตัวแรกๆเลยเนี่ยอันนี้ตัวแรกๆเลยเพราะว่าเป็นแบบ3ก้านอยู่ใช่นะครับหลังๆตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายนะคาบูคู่เห็นไหมคาบูเหลี่ยมคู่นี่นะครับอ่ะอยู่ไซน้อยร้านไหนขายเวอร์ซิส300บ้างครับเวอร์ซิส 300X เหรอเวอร์ซิส300ไซน้อยอยุธยาใช่ไซน้อยตรงนี้ครับไซน้อยอยู่ตรงบางใหญ่บางใหญ่ครับบางใหญ่บางใหญ่เลยไปหน่อยจะอยู่บางใหญ่ก็เข้ามาแจ้งเลียวแจ้งวัฒนะที่เลียวแจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะใกล้สุดแล้วสำหรับบางใหญ่ก็ข้ามก็ถึงแล้วใช่วิ่งมาทางเส้นแจ้งวัฒนะนะฮะจะมีเลียวถ้าขามาสุดก็จะอยู่ต้องกลับรถกลับรถต้องกลับรถนะฮะอยู่แถวซอยสามัคคีตัดใหม่หาไม่ยากตรงนั้นหาไม่ยากไม่ยากครับนะฮะอ่ะพี่บอกอะไรนะเดี๋ยวมอเตอร์จีพีแข่งทีมเมื่อไหร่ประเทศอะไรเดือนหน้ากรกฎาคมสิงหาครับพอพักเขาพักครึ่งฤดูกาลครึ่งฤดูกาลนะครับก็จะแข่งที่เช็กพับลิพับบิกสาธารณรัฐบรูโน่สนามบรูโน่บรูโน่เซอร์กิตที่เช็กนะครับพี่เขาบอกว่าผมอยากเห็น MC 28 คีย์การ์ดบ้างครับโอ้ก็จะพยายามนะพี่นะโอ้โหกว่าจะได้ตัว21นี่กว่าจะได้21นี่ก็21มานี่ก็โหลากเลือดถ้าไม่มาจอดแล้วก็หาไม่เจอเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าสภาพสวยๆอย่างเงี้ยเราจะไปหาที่ไหนนะครับเคยติดต่อคุณเต๋าสมชายไว้ก็รถยังไม่เสร็จดีครับก็ไปหาลอสแมนเหมือนกันนะครับแต่น่าสะสมนะพี่ก๊อฟนะรถเขาสวยแล้วมีหลายๆอย่างในเรื่องของข้อมูลเนี่ยน่าสะสมมากตอนนี้2จังหวะพี่ก็ถามว่าพี่ครับคีย์การ์ดไมดีตอนของตัว MT28 ใส่ KR ได้ไหมจะไปได้ไงครับด้วยของระบบด้วยของระบบแล้วเนี่ยคือ
ต้องบอกว่า Honda มันมีระบบวาล์วที่เขาเรียกว่า RC วาล์วใช่แต่ว่าระบบ PGM เนี่ยมีมาตั้งแต่นานบางนี่คือ PGM ยุคแรกเลยนะจนล่าสุดก็คือ 3 4จนล่าสุดนี้คือ PGM FI ที่อยู่ในรถหัวฉีดนะฮะ3นะครับส่วนเนี่ยนี่คือหน้าตาของคีย์การ์ดของ MC 28นะครับซึ่งวงจรของเขาเนี่ยไม่ได้มีแต่เพียงในเรื่องของปรับกระแสไฟใช่แต่ว่ามันมีไปลิงก์ในเรื่องของระบบวาล์วระบบวาล์วเปิดแคมจังหวะเปิดจุดระเบิดต่างๆนะครับมันก็จะมีคีย์ตัว SP SE SS เหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้รุ่นแรกๆเนี่ยแปลงใส่กันไม่ได้รุ่นแรกๆที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยคือ ATAC เนี่ยเขาก็คือใช้ ATAC ไปก่อนใช่ไหมครับก็พอมาใช้เป็นอาชีวาปุ๊บก็เลยใช้ระบบไฟตัวนี้ระบบคีย์การ์ดตัวนี้มาเอาละครับพี่ก๊อฟพี่อ้นครับผมรู้สึกว่าจะมีแล้วนะฮะเพราะว่าพอพี่ตองโก้เอสเซดเนี่ยพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากเห็น MC 28คีย์การ์ดมากครับเขาบอกว่าเม้นบนมีเม้นบนก็คือคุณ DB ยานยนต์วิคุณDB ก็คือก็คนที่พี่ที่มาเม้นเมื่อกี้นั่นร้านใครวะก็ที่ชิวหน้าทุกสายร้านพี่นี่แหละพี่เข้ามาเม้นนี่แหละพี่ใช่ไหมถ้าพี่มี28ใช่เอามาเดี๋ยวทิศหน้าเล่น28เลยไหมมันพุทธหน้าเล่น28มาดิจริงๆแล้ว DB พี่มาคุยด้วยเลยพี่ DB เนี่ยเขาเคยอยู่ห้วยขวางป่ะถามเขาดูสะดวกเปล่าสะดวกเปล่าพี่เนี่ยมาทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งพี่ต้องโก้หรือว่าพี่ DB เนี่ยเชิญเลยพี่เขาบอกว่าพี่ว่าอะไรรถร้านใครวะผมก็คุ้นๆอยู่แล้วร้านพี่หรือเปล่ามาถามอย่างนี้นะพอเขาแย่มาเขารู้แล้วล่ะว่าแล้วยังไงเอสเอ็มหน้าจอมาแล้วบอกพุทธหน้าหาซูซูกิ RG V250 TZR 250มาออกรายการด้วยสาธุก็ดียังพูดอยู่เนี่ยขนาดค่ายเดียวกันเลย21มา28ยังหืดขึ้นคอเลยแต่ถ้าสำหรับพี่ๆนะบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครที่แบบว่าอยากจะเอารถมาออมาสตาร์ทมาแบบว่ามาเป็นวิทยาทานทางเรายินดีนะใช่ป่ะแล้วพี่ไมเคิลจันทองก็บอกว่า MC 28กับ28คิดถึงนะจ๊บใช่นะจ๊บไม่ว่างครับเดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมคุยกับพี่บานแล้วไม่ใช่ชวนพี่บานอ๋อพี่บานชวนพี่บานมาแล้วต้องบอกว่าพี่บานเนี่ยเป็นเบื้องหลังของพี่จั๊บเลยเขาเป็นช่างคู่กันมาช่างคู่บารมีเลยคือได้ทั้ง250ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งไปถึงแชมป์มาเก๊า5สมัยซ้อนที่พี่บานเป็นคนจูนกับมือแล้วก็ทำให้พี่จั๊บเนี่ยได้แชมป์เพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปภาพนะที่พี่บานมีอยู่แล้วก็ข้อมูลของตัวรถว่าปรับแต่งอะไรยังไงบ้างนี่เดี๋ยวมาชมเขาบอก MC 28 SP สีแท้ทะเบียนแท้ด้วยนี่พี่เขาชัวร์แล้วใช่แล้วเนี่ยชัวร์แล้วถ้าทะเบียนแท้ผมสอบถามหน่อยพี่ราคาอะไรอ่ะตีราคาได้ไหมหรือว่าเหลือตีราคาไม่ได้ราคาผมว่าพี่เข้ามานั่งคุยในรายการใช่มาแสดงพี่ก็ตามอยู่มาล้วงลึกกันเลยดีกว่าถ้าจะว่างแล้วก่อนนะขนาดนั้นอ่ะจะแต่ง Honda Icon ขอบ17 1.4 ขวดใส่ยางเบอร์อะไรครับไอคอนได้หมดอ่ะไอคอนมันเล็กมากออโตเมติกเล็กเดี๋ยวก็มีใส่แว่นก็ใส่กันเยอะแต่มันต้องใส่240น่ะโอเคแล้วก็ใส่225ครับ225มันติดขอบอ่ะมันจะติดนิดนึงแหละ200มันจะเล็กไปดิพี่ก็มันจะติดแต่ว่าเพราะถ้าเพราะยางปกติมันขอบ14พอไปเบ่งไปขอบ17แล้วเนี่ยมันก็จะติดมันก็ติดแล้วติดซุ้มลดหน้ายางลงมาจะติดซุ้มจริงๆแล้วมันจะเป็น50ครับถ้ายางเบอร์50ไม่ติดแต่ว่าไม่แนะนำน้องๆเพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันเล็กแล้วความปลอดภัยไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นล้อ14เนี่ยแทบจะใส่ลำบากด้วยนะคอไปได้ครับแต่ยางเป็น50ครับยาง50นึกออกพี่ก็ถามว่ารุ่นนี้กินน้ำมันมากไหมครับผมก็กินอยู่แล้วครับจังหวะ2จังหวะกินตามมือเลยครับป้าบป้าบบิดเท่าไหร่กินเท่านั้นนะฮะกินแน่นอนอยู่แล้วเคยขี่ไปจากสมัยนั้นผมเอารถของพี่ตู่อู้ดินแดงไปเป็น MC 21เหมือนกันนี่แหละแต่เป็นสีแดงขาวโอ้โหไปกับสมัยนู้นอ่ะ20ปีแล้วอ่ะไปไหนจากบ้านเนี่ยจากบ้านตรงแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยไปที่สนามธนาคารเกียรตินครศรีเพื่อที่ไปขี่ในสนามน้ำมัน3ถังเนี่ยน้ำมัน3ถังแล้วสมัยก่อนตอนนั้นบิดธรรมดาหรือว่าซัดกันแบบก็ซัดด้วยซัดด้วยมันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีช่วงที่แบบรถติดบ้างช่วงกาญจนาใช่ป่ะแล้วช่วง20ปีที่แล้วน้ำมันลิตรเท่าไหร่น้ำมันลิตรละ10บาท10กว่าบาทตอนนั้น10กว่าบาทถังนึงยังอยู่ที่ประมาณ250ต่อถังนะถังมันใหญ่ถ้าเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้ก็บวกไปอีกเท่านึงอ่ะจริงๆแล้วที่พี่ตู่พูดถึงอู้ดินแดงเนี่ยจริงๆแล้วทางคุณตู่เนี่ยจริงๆเขาเป็นเพื่อนนะแต่เขาเป็นรุ่นพี่นะส่วนอู้เนี่ยเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ยังอยู่นะเขายังอยู่อยากจะให้เข้ามาชมในรายการเราด้วยพี่มาตอบให้นะพี่ตองโก้พิเศษเรียกว่าพิเศษได้ใช่ไหมพิเศษก็บอกว่า8โลลิตรถูกต้อง8โลลิตรก็เลยแพงมีเขาเติมซุปเปอร์ด้วยไงเติมซุปเปอร์โอ้โหนี่ข้อมูลเพียบเลยพี่ต้องมาคุยในรายการมีสายเข้าครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ครับพี่ปุ้มป้าจะเอารถไปทำร้านอาจารย์พุทธเดี๋ยวว่าไปเลยครับ CVR รุ่นไหนครับผมก่อนผมเคยขี่ครับ
ชนิด R250เนี่ยรุ่น Q-Arm เนี่ยครับผมผมว่าวิ่งดีครับครับแต่ว่ากินน้ำมันเยอะครับก็อย่างที่พิเศษอย่างที่พิเศษเขาบอกนี่ไงว่า8โลลิตรไงอ๋อหนักเลยครับตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนตัวดีครับตอนนี้พี่อยู่แถวไหนครับผมหนักเบาอยู่บางนาครับบางนาไม่ไกลเจ้ารถมาทางพี่อ้นโล3เนี่ยครับแนะนำได้เพราะว่าในส่วนที่ช็อปจะดูแลในเรื่องของรถบ้านเราแต่ถามว่าถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์หรือว่าเป็นรถซีซีมากเนี่ยเราจะมีกลุ่มเพื่อนเราที่ทำโดยตรงเพราะว่าอาจารย์ทำเฉพาะรถบ้านเราพี่เอารถมาทำครับพี่จะเป็นรถตัวนี้ใช่ไหมครับ CBR คาบูนี่ครับ CBR เดี๋ยวว่าอย่าเอา CBR ตัวไหนครับ150อ๋อพี่คนนี้ไงอ๋อเข้าใจละ CBR 150ใช่ไหมครับผมครับรุ่นคาบูครับได้ครับยินดีครับอย่างนั้นยินดีมาได้เลยสะดวกวันไหนก็เข้ามาได้เลยครับผมครับเผื่อมันมีเรื่องแบบประกันแต่ผมจะเปลี่ยนคาบูเดี๋ยวคาบูผมซื้อได้ซื้อไปแล้วก็เอาใส่พิกาไปได้ครับผมยินดีครับพี่ยินดีครับพี่เอามาได้เลยสะดวกวันไหนพี่ก็โทรหาอาจารย์ได้นะครับไม่มีปัญหาครับแต่เอ็นเอ็นอาร์250เนี่ยลายล็อตแมนเนี่ยเมื่อก่อนมีเวนการ์เนอร์โอ้โหดีรอสันนี่นี่รู้จริงใช่ใช่ใช่ครับผมใช่แล้วไม่ใช่เอ็ดดี้ผีน่ารักนะไม่ใช่เอ็ดดี้รอสันพี่กอล์ฟอย่าแกล้งครับครับใช่เมื่อก่อนก็มีของแต่งเฮดอาร์ซีครับถูกต้องพี่นั่นแหละเป็นของแต่งตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคนี้เฮดอาร์ซีเฮดอาร์ซีนี่ตั้งแต่ยุค2จังหวะยันมา4จังหวะจนมาปัจจุบันเลยพี่ตัวนี้กำเนิดเมื่อปี83ครับ1983ครับ83 1983แต่รุ่นนี้ผมไม่เห็นมีขี่ตามท้องถนนเลยไม่มีใครขี่แล้วพี่จะมีโอ้ตอนนี้น่าจะเก็บอ่ะพี่ตอนนี้ต้องเก็บสะสมมันแหละเพราะว่ามันหายากถ้ามันลูกติดเสื้อติดอะไรคงหาอะไรไม่ได้แล้วนี่สตาร์ทได้นี่เขาคือทำให้เก็บไงครับจริงๆก็เชิญพอเขาขายเป็นยกลูกไปเลยฮะใช่เสื้อต่อถูกต้องทั้งลูกเลยอ่ะทั้งเครื่องทั้งข้อนะครับถือว่าเป็นรถยอดนิยมเลยแหละจะบอกเลยนะครับขี่ตัวนี้คือว่าหล่อทั้งถนนอ่ะโอ้โหแต่เสียงเล้ามากเสียงเล้าใจมากรุ่นหลังสุดเมื่อก่อนก็มีขายไงโปรอาร์มเนี่ยเป็นโปรอาร์มครับเป็นรุ่นหลังแกขี่เนี่ยแต่มัน MC 28ละคีย์เป็นคีย์การ์ดคัดแห้งเนี่ยครับจะคัดแห้งแล้วอะไรคัดแห้งไม่งอกนะฮะครับครับถ้าพี่สนใจไงก็อย่าลืมเอารถมาทำละกันวันไหนว่างก็สะดวกเข้ามานะครับครับผมจะให้ทำอะไรก็บอกพี่อ้นเลยจัดไปจัดหนักจะโมดิฟายจะซ่อมบำรุงหรือจะไปแว้นก็เต็มที่พี่แล้วตอนนี้ NSR ของพี่250ยังอยู่เปล่าขายไปแล้วมั้งขายแล้วมันรถของพี่ผมขายไปนานแล้วครับโอ้เสียดายเนอะน่าเก็บไว้นะน่าเก็บไว้ไม่ทันแล้วผมจะซื้อ N Pro Arm 150วันนั้นโทรมาถามช่างจริงแต่ผมถามที่ศูนย์แล้วเขาบอกว่ารถเลิกผลิตนะใช่ครับแน่นอนเรื่องของจังหวะก็แบบว่าอะไรทั้งศูนย์จะไม่เคยมีละมีแต่เป็นบางตัวครับผมเห็นอยู่คันนึงวางขายอยู่ที่ร้านเฮียหมาอยู่ที่ราคา 4-50,000 บาทเป็นตัว NSR Pro Arm แดงเป็น NSR Pro Arm ตัว110 SP ลายเลฟซอร์อ๋อเลฟซอร์สีส้มๆสีเขียวอ่ะไม่รู้ไปยังนะอยู่ตรงร้านเฮียหมานำเจริญวุฒิอ่ะศูนย์ Honda ครับขายเพราะว่าคนหนึ่งไม่มีแล้วในเขตประชาสงเคราะห์ครับถ้าวันไหนพี่มาทำตัวไหลแค่นั้นนะครับอะไหลยังพอมีพี่อ้นหาได้พอมีอยู่ครับพอมี NSR Pro Arm มี NSR ยังพอมีอะไหลครับผมยังพอหาได้ยังพอสั่งเบิกได้อะไรได้พอมีอยู่นะครับอะไรยังพอเบิกได้เขากลับมาเล่นอีกครั้งแล้วไงตอนนี้กลับมาเยอะครับในเรื่อง2จังหวะบ้านเรากลับมาเยอะมากอะไรไม่ว่าจะเป็นร้านเดิมที่เคยเป็นร้านขายอะไรโดยตรงเนี่ยเขาก็เริ่มที่หามาขายกันแล้วใช่ครับเริ่มเก็บสต็อกเก่าๆที่เคยมีอยู่ตอนนี้เพราะมันเยอะนะอะไรทั่วประเทศมันเยอะมากมีแน่มีแน่อะไรไม่เอาอย่างนี้วันไหนพี่เอารถมาทำร้านพี่อ้นก็ลองขยับออกมาจากร้านพี่อ้นออกท้ายซอยมาก็จะเจอร้านที่หมาแล้วไงเดี๋ยวผมพาไปได้ไม่มีปัญหาครับดูว่าอยู่ไหมพาในจำลองใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับที่ลื้อตึกไปแล้วตึกถล่มไปใช่ครับนั่นด้านหลังครับตึกนั้นซอย16ครับผมตอนนั้นอยู่ตึกร้านหลังครับเข้ามาอยู่ตรงข้างกับโรตาเล็กใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะไปร้านนำเจริญเนี่ยก็คือเลยตรงตึกนั่นแหละครับที่ซอย16น่ะเลยขึ้นไปนะครับก็จะเป็นซอย18ซอย20นะครับส่วนร้านนำเจริญวุฒิเนี่ยอยู่มันซอย33เลยปั๊มไปหน่อยนึงใช่ครับ33เกือบถึงปั๊มดิตรงคลองพอดีใช่ครับผมก็คือก่อนถึงถ้านับจากซอยคู่เนี่ย
ก่อนถึงซอย28นะครับนิดนึงครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับผมนะมาผมอยากจะซื้อรถใหม่ครับจะดู R3 คือเขาบอกว่าปลายเดือนนี้ถึงจะมีไอ้ R15 ครับผมไม่ตัวใหม่ครับ R15 เพิ่งออกครับพี่ GSX 150เนี่ยผมดู GSX คือว่าโชคหน้าสวิงอาร์มอะไรเงี้ยก็แบบว่าเหมือนกับ CVR 150ครับครับใช่เป็นเทเลสโคปิกครับแต่ครับแต่เครื่องผมว่าก็ดีเป็นดอท4วาลเครื่องซูซูกิเนี่ยยามาฮ่า R15 ก็ยังเขาบอกว่าร้านอะไรยามาฮ่าสแควร์เขาบอกว่าปลายเดือนนี้ถึงจะมีครับเพราะรถเพิ่งเข้าครับพี่กำลังส่งรถอยู่ครับทยอยส่งรถอยู่ครับครับผมก็หมื่นจ่ายยาวผมไม่อยากจะขาย CBR คันนี้กะว่าซื้อ R15 ตัวใหม่มาอีกคันได้ก็ได้ครับได้ครับพี่ก็เก็บไว้2คันเลยพี่ใช่ครับเก็บไว้ดูพี่ Nuvo MX เนี่ยมันก็ยืมเข้ามาขับวิ่งก็ไม่เคยดีตรงตัวไม่เคยดีครับผมมันก็ตื้อเปลี่ยนสายพานไปทีครับได้ครับพี่ได้ครับธรรมดาพี่ออโตเมติกมันบิดไม่สนุกหรอกถ้าไม่ได้โมดิฟายครับบิดนี่โอ้โหจะแซงรถอะไรนี่โอ้โหอื่นใช่ไหมจะต้องหมอบมันจะสู้รถเกียร์รถมีคัทได้ไงเยอะจึงก็ไปแล้วใช่ไหมเออครับครับเทียบ CVR ไม่ได้ครับครับแน่นอนแหละขอบคุณครับพี่ละเรื่องเลยนะครับยังไงว่างก็เชิญที่ช็อปแล้วพี่นะครับครับครับแม่อะไรครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับดีครับผมสวัสดีครับพี่ปุ้มครับอ่ะโอเคก็เป็นลูกค้าเคยโทรเข้ามาแล้วรอบนึงเคยจำได้อยู่เขาบอกว่าจะมาแล้วพี่โอ้นนี่แหละครับ CBR นี่แหละจำได้แต่ยังไม่ได้คุยตั้งแต่เทปแรกๆแต่ตอนนั้นยังไม่พังไงตอนนี้ใส่ตรงไหนจะพังแล้วแหละเลยต้องมาจอดแล้วตอนนี้ไปขับ Nuvo แล้วปอก Nuvo ก็เริ่มแบบไม่มีความเร็วใช่แต่ที่ DB เขาบอกว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยจะคล้ายฮาร์เลย์คือเตาะให้เต็มวงรอบแล้วกดลงไปทีเดียวขยับขยับบิดคันเร่งนิดนึงติดในทีเดียวแน่นอนก็คือมันก็ตอจังหวะตอแค่แบบว่าให้มันอยู่ในส่วนไฟบนกำลังอัดมันเต็มที่แล้วก็บึ๊บอ๋อโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ DB ยันยนต์สรุปว่าจะเข้ารายการเมื่อไหร่ดีพี่ยังไงรบกวนส่งเบอร์โทรมาทาง SMS ก็ได้นะครับ MC28 หรือว่ามีตัวอื่นนะครับเอามาแล้วก็มาคุยในรายการครับใช่เชิญพี่ด้วยยังบางทีอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันถ้าเผื่อว่าพี่เข้ามาด้วยนะแล้วพี่แนะนำแต่ละรุ่นเนี่ยผมว่าคนที่ดูเนี่ยจะเป็นวิทยาทานแก่เนาะและอย่างแบบได้ความรู้ด้วยแล้วก็เผื่อว่าถ้าใครที่อยากที่จะแต่งรถในแนวนี้หรือว่าต้องการหาของผมว่าพี่กนายช่วยเขาได้ครับจริงๆแล้วพี่ DB ยันยนต์เนี่ยจริงๆแล้วแกเคยอยู่ห้วยขวางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตรงข้ามปั๊มเชลหรือเปล่าเพราะตรงนั้นร้านใหญ่มากแล้วเขาจะทำในแนว2จังหวัดแบบนี้นะครับไม่ไรครับช่วงสมัยก่อนนะช่วงหลายปีเลยช่วงย้อนหลังไป10 20ปีได้รบกวนพี่ DB ไม่ทราบชื่ออะไรขออนุญาตเรียกตามหน้า Facebook แล้วกันครับผมพี่ทิ้งเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวผมนะจะประสานงานไปมาดูไอ้เป็นหน้าจอครับ G310R กับ Z300 คันไหนน่าซื้อมากกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับที่ผมได้เดินทางไปงานบางกอกออโตซาลอนแล้วก็ได้ไปเจอน้องหญิงมิสิตาคนที่เคยเข้ามาเข้ารายการเรานี่แหละก็เลยถามเลยเพราะว่าเนี่ยตัว G310R เนี่ยถามกันมาเยอะแยะมากมายว่าเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่จะเอามาขี่วันนี้ฮะเหมือนกับมีการบีบคอวันจันทร์แต่ว่าวันจันทร์หยุดก็เลยมาวันอังคารวันอังคารหน้านะครับBMWคันนี้ครับ G310R นะครับจะมาอยู่ในรายการเรานะครับใครที่อยากจะฟังเสียงหรือว่าอยากจะทราบเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ได้เลยเต็มที่เพราะฉะนั้นยังไม่ขอตอบเพราะว่าเราไม่เคยขี่เลยแต่ส่วน Z300 เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในคลาสเดียวกันก็จริงแต่ว่าการเปรียบเทียบกับตัว BM เนี่ยการที่แบบเราไม่เคยรู้จักกับ BM มาก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ลองตัว BM นะแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวไหนมันน่าใช้แต่ดูบนเพลินเห็นป่ะตัว BMW อ่ะจะมีออปชั่นที่เยอะกว่าเห็นป่ะชกหน้าชกหลังนะลองเครื่องยนต์ติดๆเยอะกว่าเอาว่าเดี๋ยววันอังคารนี้เดี๋ยวรู้กันครับผมนะครับมาเอติเมตต่อไปครับนะครับมีจะถามอะไรครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้ครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือโทรเข้ามาหาเราอย่างพี่ปุ่มเมื่อกี้นะครับทาง025309496-98ครับผมเขาบอกว่า KR ตัว E2 ครับความร้อนขึ้นเปลี่ยนโอลิงฝาสูบประกันเสื้อสูบไม่หายเหรอแล้วล้างหม้อน้ำเปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดความร้อนแล้วไม่หายแก้ยังไงครับพี่อ้นครับความร้อนของคาวาซากิ KRเราต้องตรวจอย่างนี้นะครับว่า
ในเรื่องของเสื้อสูบเราอ่ะเป็นเสื้อสแตนดาร์ดอยู่ไหมนะครับไปตีปอกมาหรือยังหรือว่ายังเป็นเสื้อสแตนดาร์ดอยู่เป็นเสื้ออีเล็กอยู่นะครับถ้าเกิดไปตีปอกมาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าตีปอกแล้วเนี่ยความร้อนจะงอกขึ้นมาเลยครับจะไม่ค่อยมีความเย็นนะจะร้อนซะส่วนมากนะครับเพราะว่าปอกของเนี้ยถามว่าแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้ก็คือว่าไอหม้อน้ำที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นหม้อน้ำเดิมนะพี่ก๊อฟครับความจุซีซีในหม้อน้ำเนี่ยมีแค่ความจุน้ำมันน้ำได้แค่700ซีซีมันเล็กบางมากมันบางมากถ้าเกิดเราเป็นหม้อน้ำใหญ่อลูมิเนียมหรือว่าเราสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเย็นของเครื่องยนต์เนี่ยในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยมันทำให้แรงม้ามันสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำหม้อน้ำสักลูกหนึ่งมาใส่เนี่ยอยากจะให้เพิ่มขนาดช่องขึ้นมาเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในหม้อน้ำเนี่ยมากขึ้นนะครับให้อยู่ประมาณสัก 1,000 ซีซีเนี่ย1ประมาณ1ลิตรเนี่ยแหละคิดว่าตรงนั้นก็น่าจะรอดละเดี๋ยวนี้ก็มีหม้อน้ำสำเร็จรูปขายที่เป็นอลูมิเนียมเยอะมีครับมีขายแล้วแล้วอย่างนึงอ่ะเซ็นเซอร์ตัวที่อยู่หม้อน้ำเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่ที่หม้อน้ำหรืออยู่ที่ฝาสูบนะครับถ้าอยู่ที่ฝาสูบก็คือรุ่นวิกสเตอร์นะครับแต่ถ้าอยู่ในใช่แต่ถ้าไปอยู่ที่หม้อน้ำคือเป็นรุ่นของคาวาซากิ KR ใช่เซ็นเซอร์ตัวนี้สำคัญนะครับถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเสียหรือว่าคุณไปซื้อของใหม่ที่เป็นของเทียมเนี่ยมันจะเสียเข้าไปแล้วร้อนเลยใช่เพราะฉะนั้นต้องใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นของ KR เท่านั้นมันชอบหักด้วยมันเป็นเดือยเล็กๆทองเหลืองไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดเทมเนี่ยตัวนี้แพงมากนะพี่ก๊อฟตัวเกือบพันนะใช่700กว่านะเป็นน็อตธรรมดาที่แหละใช่สุดติดเข้าไปแล้วก็มีปลั๊กเสียบแต่พอเราไปเอาตัวอื่นมาใช้ไปเอาของด้านแดดหรืออะไรต่างๆหรือว่าเป็นของถูกมาใส่เกความร้อนเราเด้งเลยเด้งชนเลยเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นสำคัญที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของหม้อน้ำใหญ่ขึ้นแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวต้องเป็นของ KR นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่ได้ครับใช้ของตัวรุ่นดีสุดใช่ครับผมแล้วก็ขยายหม้อน้ำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อการระบายความร้อนดีขึ้นถ้าใส่วาล์วได้ไหมไฟฟ้าช่วยระบายไม่ครับไม่เกี่ยวครับถ้าช่วยปั๊มติ๊กอะในระบบไม่ได้ครับเพราะว่าในระบบของเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในระบบของเขาเนี่ยก็ประมาณก่อนครึ่งอะก็เศษหนึ่งส่วนสี่มันหยุดแล้วแต่ว่าพอมันเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยเราไม่สบายใจพอเรามาวัดน้ำปุ๊บเอ๊ะน้ำมันน้อยนี่น้ำมันแค่700ซีซีพอเราเพิ่มน้ำปุ๊บเพิ่มช่องหม้อน้ำปุ๊บหรือหม้อน้ำเดิมนะครับไปเพิ่มช่องข้างหน้าไปเพิ่มเป็น2ช่องก็ได้ครับไม่ต้องซื้อหม้อน้ำมิเนียมเพิ่มเป็นช่องขึ้นมาอีกปั๊มไฟฟ้าใช่ไหมปั๊มไฟฟ้าถ้ามาใส่ปั๊มไฟฟ้ามีปัญหาอย่างนึงเพราะว่าพอเราใส่ปั๊มปุ๊บในระบบเฟืองปั๊มน้ำเราต้องเอาออกจริงๆเราอยากให้มันอยู่ในระบบไงเพราะตัวใบพัดน้ำต้องเอาออกใช่ครับตอนนี้เราอยากให้มันอยู่ในระบบเพราะว่าถ้าอยู่ในระบบปุ๊บเนี่ยเอาอยู่ครับในเรื่องของความร้อนของ KR ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเกิดเราน้องๆเอาไปทำหรือไปซ่อมหรือไปเซอร์วิสเนี่ยไม่เข้าใจให้โทรมาที่เบอร์อาจารย์ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับแล้วจะชี้แนะให้ว่าทำไมความร้อนมันถึงจะขนาดนี้ยังไงแก้มาเยอะแล้วครับแก้หายหมดครับผมโอเครีเบล300กับ500เล่นตัวไหนดีครับวิ่งไม่ไกลครับจริงๆจะใกล้หรือไกลมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวถ้าบอกว่ามีงบก็นั่นน่ะถ้าจะให้จบจริงอ่ะใช่ขี่500ไปเลยจบครับเรื่องของท้องเรื่องของกำลังแรงบิดในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับค่าประหยัดน้ำมันไม่ได้ต่างกันเลย300กับ500ตัวบอดี้เดียวกันเปลี่ยนแค่เครื่องยนต์ในการวางบล็อกนั่นเองเพราะนั้นถ้าจะมีตัวเลือกระหว่าง2ตัวนี้แสดงว่างบถึงละ500ดันไป500เลยครับจะได้จบในเรื่องของ500ครับแรงบิดกำลังเครื่องยนต์การควบคุมต่างๆหรือรวมไปถึงโอเคเอาวันนี้อาจจะไม่ได้ขี่ไกลณวันนึงเพื่อชวนออกต่างจังหวัดไปแค่นครนายกหรือไปไกลๆแค่ไหนไปเที่ยวอ่ะ300อาจจะเหนื่อยไปไหมมี500อุ่นใจกว่าไม่ว่าจะขี่ในเมืองขี่สั้นขี่ไกล500มันขี่ได้หมดอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีงบถึงก็ดัน500เลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวรูปส่งเห็นว่าตรงช่วงว่างระหว่างเครื่องยนต์เนี่ยคือ300จะเครื่องเล็กกว่าก็เลยมีช่องโหว่แต่500นี่แบบมาแน่นๆเต็มๆใช่เล่นทีเดียวเจ็บท่านงท่านั่งอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าจะแบบว่าอยากจะยืนยัน300ก็ซื้อได้ที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศส่วน500ต้องไปดูที่ Honda Big Wing เท่านั้นครับครับ 145,000 กับ 220,000229ใช่ทะลุเลยราคาเนาะพี่ก๊อฟเนาะ500เนาะ500มันก็ขึ้น 200,000 กว่าอยู่แล้วส่วนมอเตอร์ไซค์ Honda ใกล้ลาดพร้าวโชคชัย4อยู่ตรงไหน Honda Wing Center แล้วเนาะครับ Wing Center ก็ใกล้เนี่ยครับก็จริงๆหน้าปากซอยก็ใกล้ในโชคชัย4ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอในโชคชัยก็มีมีหลายร้านอยู่เนี่ยครับ Honda นี่ตัวทางไหนเยอะมากจริงๆอยู่เรียบด่วนก็มีนะครับพี่ตู่เรียบด่วนก็มีเยอะออกมาด้านหน้าก็มีถนนรถทางเท้านี่บานตะเกเห็นเราถ้าเกิดว่าเป็น Honda Wing Center เนี่ยจะมีเยอะมากมีทั่วประเทศเลยแต่ถ้าแบบเป็น Honda Big Wing เนี่ยจะมีจำกัดอยู่
ถ้าเป็น Honda Big Wing ถ้าใกล้โชคชัย4ก็จะมาที่เรียบด่วนแต่ถ้าเป็นวิ่งเซ็นเตอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ในซอยลำบากก็วิ่งถนนใหญ่นะครับสองฝั่งยังไงก็เจอมีแน่นอนยังไงก็เจอรับประกันเลยครับมีแน่ใช่ตัวบิ๊กบิ๊กวิ่งต้องเรียบด่วนก็บิ๊กเรียบด่วนก็ใหญ่ใหญ่โตเลยนะตรงนั้นเนาะอันนั้นขายด้วยเซอร์วิสด้วยบริการนั่นคือครบวงจรครับเขาเรียกว่าเป็นเขาใช้ชื่อว่าเป็นบิ๊กวิ่งกรุงเทพซึ่งเป็นสาขาแรกของประเทศไทยนะครับมีพระรามห้าพระรามสามผมว่าออกมาตรงนี้แล้วกันครับออกมาตรงเรียบด่วนเนี่ยครับบิ๊กวิ่งกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าตรงนี้ใหญ่มากแล้วไม่รู้ไงว่าเขาทำหาอะไรเขาบิ๊กเขาถูกบิ๊กวิ่งหรือว่าวิ่งเซ็นเตอร์มันมี2อันวิ่งเซ็นเตอร์คือว่าตั้งแต่300ลงมาที่ขายถ้าบิ๊กวิ่งตั้งแต่500ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่าเขาจะแบ่งเซกเมนต์กันชัดเจนอยู่แล้วถ้า300เปลี่ยนโฉมไหมครับหรือจะซื้อ Versys 3X 300ดีถ้า300จะเปลี่ยนโฉมมั้ยจริงๆแล้วมันก็ใกล้ๆวาระที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนณตอนไหนเดี๋ยวนี้แต่รถมันคนละสไตล์กันเลยนะคนละสไตล์นะพี่ก๊อฟแต่ว่าเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันแต่คันเขียวนี่ชอบนะ Versys X 300นะชอบนะพี่ก๊อฟนะแต่บางคนหน้าเหมือนจะหายไปไหนบางคนอยู่ตรงล้อมีอยู่มีอยู่ไม่ใช่หน้ายุงครับอ๋อไม่ใช่หน้ายุงใช่ป่ะครับไม่ใช่ครับอ๋อบางคนหน้ายุงล่างเลยพี่ครับอยู่ติดกับโชคนะฮะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่รีบน่าจะรอดูสิ้นปีนี้นะครับในช่วงของ Moto Expo อาจจะมีได้เห็นอะไรปรับเปลี่ยนของคาวาซากิหลายๆรุ่นเพราะว่ามันก็ถึงวาระแล้วล่ะหลายๆรุ่นที่จะต้องเปลี่ยนโฉมเพราะฉะนั้นก็รอดูถ้ายังไม่รีบนะเพราะว่ายังไง Versys ก็เพิ่งเปิดตัวมาได้เพิ่งไม่ถึงปีเองใช่มั้ย Versys ยังไม่เก่าหรอกเดี๋ยว Z อ่ะถ้าซื้อตอนนี้ถ้าสิ้นปีมีการเปลี่ยนโฉมหรือเปลี่ยนมาเชนมาอาจจะน้ำตาตกได้เพราะนานแล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้ารอได้ก็รอนะครับถ้ารอไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจก็คือถ้าชอบความเป็นสปอร์ตชอบขี่ในเมืองชอบเน้นในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว Z 300ถ้าชอบเป็นถึงการเดินทางด้วยขี่ในเมืองบ้างนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของรถติดนิดนึงก็เลือกความสะดวกสบายนั่งสบายวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยไกลแน่นอนรถทรงสูงๆอย่างนี้มองได้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้คาดการณ์ได้ดีก็ Versys X 300นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับเรื่องของตระกูล Z วันที่7เดือน7พ.ศ.17ครับมีงาน Z Party ใครที่ขี่รถคาวาซากิแต่ Z เนี่ยวันมะรืนนี่ละวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่ 18:00 น.ที่มอเตอร์ไบค์นะครับตลาดรถไฟหลังซีคอนสแควร์นั่นแหละไปรำลึกกันนะครับสนามรักซีคอนบอก Z Series นะครับสมาชิก Z ทั้งหลายเจอกันที่นั่นแน่นอนนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider